ยายเสียลูกสาวสาวหลักลำบากแต่ไม่ทิ้งหลานกำพร้า3ชีวิตขอเลี้ยงดูจนหมดลมสุดรันทดโควิดฆ่าชีวิตลูกสาวสาวหลักครอบครัว2ตายายรับภาระเลี้ยงหลานกำพร้า3คนคนเล็กสุดรอดหวุดหวิดเพราะแพทย์ช่วยผ่าคลอดออกมาทันเพื่อนบ้านเห็นใจช่วยเหลือจ้างดูแลฝูงควายให้มีรายได้แบ่งปันอาหารตามอัตภาพความหวังของพ่อแม่ทุกคนคืออยากให้ลูกมีชีวิตที่ดียามแก่เท่าหวังได้พึ่งพิงคอยดูหลานเหลนเติบโตสืบทอดวงตระกูลแต่ไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรดังเช่นชีวิตของนายวิชัยมลาดอายุ64ปีและนางคุณสุขมลาดอายุ58ปี2ตายายอาชีพรับจ้างทำไร่ทำนาครอบครัวยากจนอาศัยอยู่บ้านเลขที่70/98คุ้มสุขสบายซอยวิโรจน์รัฐถนนถีนานนท์เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ตาวิชัยกับยายพูนสุขสู้ชีวิตเลี้ยงลูกๆจนเติบใหญ่ต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวทำงานตามต่างจังหวัดแต่ละเดือนจะส่งเงินให้พ่อแม่ใช้บ้างตามกำลังขณะเดียวกันสองตายายก็ยังรับจ้างทำสวนไร่นาเลี้ยงวัวควายไม่อยู่นิ่งเฉยเพื่อให้พอมีรายได้เลี้ยงตัวในแต่ละวันไม่เป็นภาระลูกหลานหลังเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม64 2ตายายก็ได้รับข่าวร้ายนางธิดารัตน์มลาดอายุ35ปีลูกสาวซึ่งกำลังท้องแก่และเป็นเสาหลักของครอบครัวพร้อมสามีกับลูกสาวอีก2คนติดเชื้อโควิดกันทั้งบ้านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งวันที่2สิงหาคมอาการของธิดารัตน์ทรุดหนักลูกในครรภ์8เดือนแพทย์แจ้งว่าต้องรีบผ่าคลอดเพราะเด็กอาจจะเป็นอันตรายและแพทย์ก็ช่วยเด็กออกมาปลอดภัยส่วนธิดารัตน์นั้นได้เสียชีวิตลงในวันที่5สิงหาคมทารกน้อยออกมาลืมตาดูโลกไม่ทันได้เห็นแม้แต่หน้าแม่บังเกิดกล้าวแพทย์ตรวจเช็คร่างกายโชคดีที่ไม่ติดเชื้อโควิดแต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดครอบครัวตั้งชื่อว่าน้องไดมอนด์ส่วนลูกเขยและหลานสาว2คนคือเด็กหญิงบิวอายุ11ขวบและเด็กหญิงหมิวอายุ6ขวบรักษาตัวไม่นานก็หายจากการติดเชื้อหลังจากที่ดารัตเสียชีวิตลงเพราะฤทธิ์ของโควิดสามีของเธอที่เพิ่งเป็นพ่อไม้หมาดยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกทั้ง3คนได้อย่างไรจึงต้องหอบลูกๆมาฝากไว้กับตาวิชัยและยายคุณสุขที่กาฬสินธุ์ให้ช่วยเลี้ยงดู2ตายายก็หาเช้ากินค่ำลำบากอยู่แล้วแต่เมื่อเห็นหลานตาดำๆ3คนก็ไม่คิดจะปฏิเสธสายเลือดแม้จะไม่ได้มีกินเหลือเฟือแต่ก็ตั้งใจจะเลี้ยงหลานให้ดีโดยเฉพาะตาวิชัยซึ่งถูกควายขวิดจนไส้แตกร่างกายยังอ่อนแออยู่แต่ก็ยอมสู้เพื่อหลานยายพูนสุขกล่าวว่าหลังลูกสาวเสียชีวิตไปก็ลำบากมากต้องเลี้ยงหลาน3คนโดยเฉพาะคนเล็กตอนนี้อายุได้3เดือนต้องกินนมและต้องดูแลใกล้ชิดตนจึงออกไปช่วยตาวิชัยหากินไม่ได้ทำให้รายได้ไม่พอรายจ่ายขณะที่พ่อของหลานทั้ง3คนก็ยังทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการส่งเงินมาให้ลูกบ้างแต่ก็ไม่พอที่ผ่านมามีจิตอาสาและสาธารณสุขเข้ามาช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคส่วนตนก็ได้ไปยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาการเสียชีวิตของลูกสาวและขอคำปรึกษากับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยต่อมานางระเบียบร่มไทรทองประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลีใจสิทธิ์ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาฬสินธุ์นางจงกลณีเกียรติดำเนินงามคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะในนามสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติโดยชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวตาวิชัยและยายพูนสุขกับหลาน3คนหลังรู้ข่าวต้องอยู่กันอย่างลำบาก5ชีวิต
นางระเบียบกล่าวว่าหลังทราบข่าวครอบครัวตาวิชัยกับยายคุณสุขซึ่งฐานะยากจนและมาเสียลูกสาวเพราะโควิด2ตายายต้องรับภาระเลี้ยงหลาน3คนโดยเฉพาะตาวิชัยร่างกายเพิ่งจะฟื้นตัวเพราะถูกควายขวิดก็อดทนรับจ้างเลี้ยงควายให้เพื่อนบ้านมีรายได้วันละ300บาทเลี้ยงดู5ชีวิตและจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ600บาทที่หนักสุดก็จะเป็นค่านมของหลานคนเล็กรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายบางทีเพื่อนบ้านมีอาหารการกินก็นำมาแบ่งปันให้ได้พอประทังชีวิตดังนั้นทางชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้มีมติมอบทุนแม่ผู้ยากไร้ให้จำนวน50บาทพร้อมถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหลังมีผู้หยิบยื่นความช่วยเหลือทำให้ครอบครัวมลาดมีกำลังใจมากขึ้นโดยยายภูลสุขถึงกับน้ำตาคลอกล่าวขอบคุณทางคณะเป็นอย่างสูงที่มองเห็นผู้ยากไร้และให้ความช่วยเหลือขณะที่นางไพฑูรย์นวลศรีชัยอายุ76ปีเพื่อนบ้านกล่าวว่าเห็นสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวยายภูลสุขแล้วสงสารไหนจะสูญเสียลูกสาวที่เป็นเสาหลักของครอบครัวจากสาเหตุติดเชื้อโควิด-19 และต้องเลี้ยงดูหลานกำพร้า3ชีวิตก่อนหน้านี้ไม่มีงานทำและไม่มีรายได้ทั้งสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีเพราะสูงอายุโดยเฉพาะนายวิชัยซึ่งถูกควายขวิดจนไส้แตกและรอสิ้นเดือนที่ลูกเขยหรือพ่อของเด็กๆจะส่งเงินมาช่วยค่าเลี้ยงดูเท่านั้นอะไรที่พอช่วยเหลือกันได้ก็ต้องช่วยกันไปตนให้สองตายายช่วยดูแลฝูงควายและเกี่ยวหญ้าให้บ้างโดยจ่ายค่าจ้างให้วันละ300บาทและตนกับเพื่อนบ้านเมื่อมีอาหารหรือของใช้จำเป็นก็แบ่งปันให้ตามอัตภาพนอกจากนี้ว่างๆก็มาเป็นเพื่อนคุยปลอบใจกันและกันซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่พอจะหยิบยื่นให้กันได้ในยามลำบากตามประสาชาวบ้านอัลลามนิยายชีวิตโดยอสงไขยเรื่องและภาพโดยยุทธนาเกียรติดำเนินงามจังหวัดกาฬสินธุ์แนะนำเรื่องราวชีวิตดั่งนิยายหรือสอบถามได้ที่แฟนคลับช็อกน้องฟิล์มสาว18คนดังวงการคอสเพลย์เสียชีวิตพี่สาวโพสต์ยืนยันสุดช็อกน้องฟิล์มสาวน้อยวัย18ปีคนดังวงการคอสเพลย์เกมอนิเมะเสียชีวิตแล้วคาดฆ่าตัวตายพี่สาวโพสต์ยืนยันนำศพตั้งวัดเมืองโคราชแฟนคลับชวนแต่งคอสเพลย์ร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่25ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อซีซ่าลิล่าโพสต์ข้อความในหน้าฟีดเฟซบุ๊กชื่อจินวาราซองเมืองซึ่งเป็นของนางสาวจินวาราสงวนนามสกุลอายุ18ปีหรือน้องฟิล์มคนดังวงการคอสเพลย์เกมอนิเมะที่รู้จักกันดีว่าเราเป็นพี่สาวนะคะยืนยันว่าน้องเสียแล้วนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรถามเราได้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีสมาชิกแฟนคลับน้องฟิล์มโพสต์ขอความระบุว่าน้องฟิล์มเสียแล้วครับจากนั้น Facebook ซีซ่าลิล่านำมาแชร์พร้อมข้อความระบุว่ายืนยันว่าใช่นะเราเป็นพี่มันจนมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความเสียใจและสอบถามสาเหตุกันจำนวนมากต่อมา Facebook ซีซ่าลิล่ามีการโพสต์น้องไปเร็วไม่ว่าจะสาเหตุอะไรทุกคนอาจจะรู้เร็วส่วนมากแต่ว่าน้องตัดสินใจเร็วขอนะเราบอกทุกอย่างชัดเจนแล้วแค่น้องไม่อยู่พ่อแม่เขาก็หนักพอเร็วเรื่องงานเดี๋ยวมีมาแจ้งแน่นอนตอนนี้ช้ำกันหลายฝ่ายอยู่เราขอไม่ตอบเรื่องน้องแล้วนะบางทีพูดบ่อยก็บอกยากต่อด้วยโพสต์รูปภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจศพนางสาวจินวราสงวนนามสกุลณวัดสุทธจินดาศาลาหนึ่งอาจารย์ในเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันที่25ธันวาคมเวลา16นาฬิกา
พิธีรดน้ำศพเวลา 18 นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมวันที่ 26 ธันวาคมเวลา 18 นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมวันที่ 27 ธันวาคมเวลา 11 นาฬิกาเลี้ยงพระเพนเวลา 14 นาฬิกาเคลื่อนศพขึ้นเมนและเวลา 16 นาฬิกาพิธีชาปนกิจสภ.ขณะเดียวกันมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาสอบถามกันจำนวนมากทั้งสาเหตุมีการสอบถามชักชวนแต่งคอสเพลย์ไปร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่มีผู้เข้ามาตอบสาเหตุการเสียชีวิตเป็นภาษาอังกฤษว่า suicideแล้วบอกให้ไปแปลเอาเองและมีการแชร์กันออกไปจำนวนมากขอบคุณข้อมูลภาพเฟซบุ๊กซีซ่าลีลาจินวาร่าซองเมือง